ตายโหงลืมเปิดไมโครโฟนอัดมาตั้งไกลผมสังหรณ์แล้วเพราะว่าผมเพิ่งใช้ไมโครโฟนเมื่อวานปิดไว้เนี่ยครับอันนี้เปิดไมโครโฟนแล้วนี่สำหรับบรรยายซ้ำนิดนึงนะฮะว่าเมื่อเริ่มเนี่ยเราเอาคลิป2คลิปมาวางต่อกันโดยให้ตำแหน่งของคนอยู่บริเวณเดียวกันคือกลางภาพเห็นไหมฮะซึ่งถ้าเป็นค่าเดิมเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยผมเซตมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมของคลิปนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นี่พอเราจะใช้เทคนิคของการนี่คือคลิปเดิมของการโรเทชันเนี่ยเราพยายามหาจุดหมุนก็คือตรงกลางเนี่ยให้มันร่วมกันเพราะนั้นเมื่อหมุนปุ๊บจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งคนหนึ่งคนที่เปลี่ยนมาควรจะอยู่บริเวณเดียวกันจะได้ดูไม่กระโดดนะครับจะได้มี continuing sequence หมายถึงว่าดูความต่อเนื่องนะครับหลักของการตัดต่อก็มีแค่นี้ฮะความต่อเนื่องที่มันเนี่ยถ้างั้นไม่กระโดดเห็นไหมตำแหน่งจะเปลี่ยนเราดูว่ายังกระตุกเราอยากให้มันหมุนละกลับมาเป็นที่เดิมเพราะนั้นเราก็ปรับโดยการใช้อะไรฮะใช้ตัวเลย์เอาธรรมดาเนี่ยฮะเฮ้ยขยับมาตรงนี้ตรงกลางนะฮะขยายนิดนึงปรับให้อยู่ในเซฟมาร์จินซึ่งเซฟมาร์จินก็คือตัวนี้นะฮะซึ่งหาได้จากในบัตเทิลเอดิเตอร์ลากลงมาวางเห็นไหมครับโอเคเราได้ขนาดเอาตรงกลางหัวเลยตรงนี้ที่เดียวกันในเซฟมาร์จินคลิปที่2ก็เช่นเดียวกันก็ทำแบบเดียวกันก็คือขยับแกน x โทษนะฮะนี่ผมดันไปขยับคลิปนี้มาคลิปนี้ต้องมาเลือกที่คลิปนี้แล้วขยับแกน x ขยายขนาดให้เท่าๆกันดูว่าใช้ได้ไหมอย่างแกน x ขยับอีกขยายขนาดไม่ให้เกิดขอบดำเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้ว่าเขาต้องอยู่บริเวณที่เดียวกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีนี้ต้องมาอีกนิดนึงปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะจากนั้นเราก็สั่ง new item เป็น adjustment layer มันจะบอกว่า adjustment layer เนี่ยจะต้องตรงกับ time base เนี่ยจะต้องตรงกับ sequence เรานะฮะ sequence เราความละเอียดต้องตรงนี้ต้องดูอีกทีให้แน่ใจนะฮะตอบโอเคพอโอเคปุ๊บคุณสามารถลากมาวางข้างบนไอ้ชั้นเลเยอร์ทำอะไรก็ทำหน้าที่ปรับแต่งเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างลงไปเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างลงไปในที่นี้เรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยฮะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับวิดีโอเปล่าๆไม่เห็นอะไรผมจะคลิกตัว adjustment layer เนี่ยนะฮะแล้วก็คลิกขวาบอก rename นะเพื่อเจอ adjustment layer จะรู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็น rotationrotation ตอบโอเค adjustment layer นี่เมื่อมีการทำงานเนี่ยมันจะไม่ปรับคุณสมบัติดั้งเดิมของคลิปที่อยู่ข้างใต้ไม่ปรับหมายถึงคุณสมบัติที่อยู่ในเอฟเฟกต์คอนโทรลมันจะไม่ไปยุ่งเลยนะครับแต่อะไรก็ตามที่อยู่ใต้นี้ในขอบเขตของคลิปนี้ซ้ายหรือขวามันจะทำงานตามสิ่งที่เราใส่ไปใน rotation โอเคพูดอย่างนี้พอเก็ตเนาะเพราะนั้นถ้าอยากให้ rotation ทำงานต้องใช้เอฟเฟกต์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า transform เห็นไหมฮะก็พิมพ์ไป transform transform ในแท็บของไม่เจอหรอกโปรเจกต์ต้องไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลอยู่ตรงไหนก็มาคลิกตรงนี้ฮะนี่ในเมนู palette เห็นไหมในเมนูของ panel แต่ละอันอ่ะจะมีเอฟเฟกต์ดันเซฟอัตโนมัติให้เอฟเฟกต์แล้วค่อยพิมพ์คำว่า transform sTransform ก็คือการเหมือนกับข้างบนเนี่ยการปรับแต่งปรับเปลี่ยนรูปร่าง layout อะไรทั้งหลายก็อยู่ในเมนูของ video effect distort transform เนี่ยฮะหยิบมาใส่ที่ rotation หรือถ้าเกิดคุณเลือกอยู่แล้วเป็นสีขาวอยู่แล้วเลือก adjustment layer เป็นสีขาวแล้วก็หยิบมาใส่ที่ effect palette ตรงนี้ effect panel อันนี้เรียกเป็น panel นะฮะถ้าเป็นเล็กๆก็เป็น palettenะฮะคุณจะได้คำว่า transform ขึ้นมาในนี้ก็จะมีรูปนี่ข้างบนนี่เป็นเรื่องของ mark anchor point position scale skew คือ shape u ไม่ใช่ u โทษโยเอียงซ้ายขวาเนาะโยเอียงเหมือนไมเคิลแจ็คสันเต้นแล้วเอียงตัวอย่างนั้นนะครับมีแกนกลางมีจุดยึดแล้วก็เอียง rotation คือหมุน opacity ก็คือ opacity คือความโปร่งใสนะครับจนมาถึงนี่ shutter angle เห็นไหมฮะ
ก่อนจะไปชัตเตอร์แองเกิลเรามาลองทำงานกับโรเทชันตัวนี้ดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากให้มันโรเทชันตั้งแต่ไหนอะเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้ดูฮะอยากจะให้หมุนเป็นทรานซิชันกี่วินาทีก็คลิกขวาที่ตัวโรเทชันใช่ไหมแล้วบอก speed duration ตัวนี้เลยก็คือใช้ง่ายๆอันนี้มัน 1.22 เขาบอก1วิคุณก็ทำแถบสีฮะแล้วลอง scroll back โอเค scroll back เห็นไหมโอเคเหลือ1วิเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันจะมีปริมาณเท่ากับ1วิถ้าอยากจะให้มันหมุนเท่าๆกันหมายถึงเดินทางมานี่12เฟรมไปอีก12เฟรมเป็นนี้ก็ต้องวางเจ้าคลิปนี้ให้อยู่ตรงกลางหมายถึงมีเนื้อที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง2คลิปนี้พอดีเหมือนกับเป็นทรานซิชันให้มันเห็นไหมครับเดี๋ยวเป็นทรานซิชันให้มันข้อ2ก็คือเราจะเห็นแองเกิลพอยต์เมื่อเราวางทรานสฟอร์มปุ๊บเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่เห็นแองเกิลพอยต์เลยจะเห็นก็ต่อเมื่อใช้เครื่องมืออันนี้มือเลือกมาคลิกที่แองเกิลพอยต์ตัวนี้เห็นไหมตอนนี้มันขึ้นมาให้แองเกิลพอยต์ของมันก็คือจุดหมุนเห็นไหมจะอยู่ตรงกลางพอดีเอาแบบตรงกลางก่อนเนาะมันเมื่อจะเริ่มปรับโรเทชันเราก็ไปที่ขอบของอะไรฮะฟุตเทจกดชิปเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพต่อเนื่องมาคุณจะเริ่มหมุนเมื่อไหร่ล่ะสมมุติว่าจากตรงนี้เข้ามา5เฟรม1 2 3 4 5บอกให้ใส่คีย์เฟรมโรเทชันในทรานสฟอร์มตัวนี้นะฮะใช่ไหมคีย์เฟรมโรเทชันในทรานสฟอร์มแล้วเดินทางที่โรเทชันไปอีกโรเทชันที่เลือกเนี่ยนะฮะไปจนถึงขอบแล้วบอกว่าถอยหลังมา5เฟรมกดคีย์บอร์ดถอยหลังมากดคีย์บอร์ดทางซ้ายเห็นไหมฮะมันจะเกิดคีย์เฟรมตัวนี้ขึ้นตัวนี้ก็บอกว่าหมุนกี่รอบหมุนกี่รอบว่าไปอันนี้คือ1รอบ1คูณ 1.0 ฮะ1คูณ0 1รอบ1วิผมจะเซตอินเอานะฮะเอ้ยโทษ i o ลองเพลย์ลูปเดี๋ยวเซตลูปออกมาก่อนลูปจ้าลูปลงมาเปิดลูปโป๊ะเพลย์ดิเห็นนะเออ1รอบโอเค1รอบคุณรู้สึกว่าไม่เวิร์กไม่ใช่ละลอง4สิพิมพ์เลข4เข้าไปนะ4คูณคลิกยังเป็น1รอบอยู่เลยเอาใหม่ฮะคลิกเพราะว่าเราคลิกผิดตรงนี้เมื่อกี้คีย์เฟรมเห็นไหมฮะคีย์เฟรมมันผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมลบก่อนลบคีย์เฟรมนี้กลับมาที่คีย์เฟรมนี้ก่อนเห็นไหมถ้ามันไม่เป็นผลแสดงว่าเราอาจจะผิดที่คีย์เฟรมนะเราไปใส่ตำแหน่งตรงแหน่งนี้เราใส่เห็นไหมที่คีย์เฟรมที่2จาก1รอบใช่ไหมเป็น4เพราะนั้นต้อง4ดิต้องติ้วๆอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมต้องติ้วๆอย่างนี้แหละพอติ้วๆอย่างนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันกระด้างอ่ะเพราะเราตัวนี้เราลองดูนะ4รอบสมมติบอกว่าไม่4แล้วเหลือ2ลองดูผลมันรู้แล้วจะเอา2ใช่ไหมฮะ2รอบภายใน1วิคราวนี้คุณมาดูฮะมันรู้สึกว่ามันชัดเจนดีเนาะจริงเราไม่อยากให้มันชัดแล้วมันจะมีคำว่าตรงนี้ฮะ use composition shutter angle อันนี้คืออะไรก็คือปรับแล้วให้ composition นี้มันทำไมมี shutter angle มีการเบลอที่เกิดจากการปรับ shutter angle เห็นไหมเมื่อกี้จะเป็นกระด้างกระด้างเลย0นี่0จะไม่เห็นการเบลอพอเพิ่มเข้าไปเอาง่ายๆ180
นี่จะเห็นแล้วเห็นไหมฮะเห็นการเบลอ180ดูนี่คือสามารถใช้ composition shutter angle save ก่อน shutter angle คืออะไรอธิบายแล้วนะมีที่มาจากกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่มีรูปใบชัตเตอร์เป็นรูปนี่เป็นจานแบบนี้ครึ่งวงกลมนะครับแล้วปัดผ่านช่องหมุนผ่านช่องนะครับหมุนผ่านช่องยังไงเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงดูนะฮะคนนี้เขาก็มาอธิบายบายสันขอโทษ There's a brand in light called key you can't walk in ไม่อยากจะบอกเลยว่าเข้าผิดดูภาพตัวอย่างIf you watched my previous video on the exposure triangle, I explained what the shutter open for a 180 degree shutter angle, you get a certain kind of motion blur. พื้นฐานของชัตเตอร์เป็นรูปนี้ Here's what the นี่นี่คือพื้นฐานของมันวิ่งตัดอะไรครับแสงที่ผ่านมาจากเลนส์นะอยู่หลังเลนส์Traditional film camera shutter did. นี่อันนี้สีเขียวนี่คือฟิล์มMind you. ฟิล์มหรือเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า rotary shutter คือชัตเตอร์แบบหมุนของเราเป็นแบบอะไร focal plane ใช่ไหมเป็นระนาบขึ้นลงหรือซ้ายขวาแต่นี้เป็นแบบหมุนนะครับเมื่อเป็นแบบหมุนปุ๊บมันก็จะมีองศาเปิดของมันตัวใบชัตเตอร์ที่ปรับได้ปรับรูปร่างได้นะครับ you, there were other shutter designs as well so it's a lot more complicated than this but for the present this is good enough you can see that the film is exposed for a certain timeนี่คือช่วง open ช่วงที่มันเปิดให้แสงเข้าเลยว่า open เพราะฉะนั้น open ถ้าแบบนี้เราเรียกว่า180องศาถูกไหมครึ่งวงกลมเพราะวงกลมมี360ฉะนั้นองศานะมีที่มาจากรูปร่างของใบที่เปิดขณะเปิดไม่ใช่ขณะปิดเพียงแต่180เนี่ยมันครึ่งๆถูกไหมOutside. อันนี้จำเป็นเลยมันเป็นเบสิกสำคัญเลยของเวลาเราทำภาพยนตร์ที่เราใช้กล้องแบบเนี้ยที่ปรับชัตเตอร์แองเกิลได้นะครับปกติ DSLR ไม่มีถูกไหม DSLR เป็นถ้ารุ่นใหม่จะเป็น Goggle Rolling คือหมายถึงกวาดแบบหมุนเนี่ยมีแต่ของเราส่วนใหญ่ใช้เปิดเลยเปิดม่านชัตเตอร์เลยแล้วก็ปรับเป็นสปีดชัตเตอร์เอาสปีดชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเดี๋ยวเขาจะพูดเปรียบเทียบให้มันมีการคำนวณด้วยแหละนะครับว่ามันเทียบกับอะไรหมายถึงแต่เรารู้ง่ายๆอ่ะหลักง่ายๆสปีดชัตเตอร์ที่เราใช้15 30 60พอเทียบกับชัตเตอร์แองเกิลก็เหมือนกับคล้ายๆกับ180 275อะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งเปิดนานภาพยิ่งเบลอถ้าเกิดคุณทดลองใช้กับ DSLR เอาง่ายๆคุณถ่ายมันได้ตั้งแต่สปีดเท่าไหร่25ขึ้นไปถูกไหมแล้วลองถ่ายที่สปีด500ดิโดยการเขย่ามือหน้ากล้องเงี้ยเห็นไหมซึ่งการปรับกล้อง DSLR มันปรับได้แค่25ถูกไหมฮะชัตเตอร์ต่ำกว่านั้นต้องเป็นกล้องวิดีโอดิจิทัลของโซนี่อย่างเงี้ยปรับได้ถึง0ถึง1เลยเพราะว่ามันใช้หลักการเดียวกันการแปลงเอาสปีดชัตเตอร์นั้นมาจากชัตเตอร์แองเกิลซึ่งปรับได้กว้างมากแต่ของเราเนี่ยปรับได้25เพราะว่าเบสของอะไรของค่าการสแกนเส้นไงมันมี 25p 30p ถูกไหม30ก็คือครึ่งหนึ่งคือ60 25คือครึ่งหนึ่งคือ50มันเป็นลักษณะของการสแกนเส้นมาจากทีวียุคเก่าอ่ะกล้องยุคเก่าที่สแกนเส้นคู่เส้นขี้เส้นคู่ก็คือระบบทีวีในบ้านเราอ่ะเป็นพาวคือเป็น50ครึ่งหนึ่งก็คือ25 50ก็คือสแกนได้แค่ขาเดียวคือขาคู่สแกนเส้นแรกเส้นคู่แล้วก็เส้นขี้จนครบแบบหลักของทีวีอ่ะมันทีวีอ่ะถ้าเป็นทีวีเก่าที่เป็นหลอดและจอแม่งหนาๆเห็นนะที่เป็นหลอดคาเทเลทิวที่ยิงลำไส้อิเล็กตรอนสแกนเนี่ยก็จะมีพาวคือ50ก็คือ25เส้น25เส้นต่อวินาทีหมายถึงสแกนครบภาพเนี่ยใช้1/25กับ NTSC คือ60ก็คือ30
สแกนครบนี่30เพราะนั้นไอ้25 30ที่เห็นในกล้อง DSLR มันมาจากอันนี้แหละเพื่อให้ไปใช้ระบบของทีวีรันได้นะครับถ้าอยากจะปรับต่ำกว่านั้นก็ต้องเป็นกล้องวิดีโอเดี๋ยวนี้กล้องวิดีโอเสือกถ่ายภาพนิ่งได้ถูกไหมอย่างกล้อง 4K เนี่ยแคปเจอร์เป็นภาพนิ่งก็ได้ละเอียดกิ๊บเลยแต่ไม่มีใครแบกกล้อง5กิโลไปถ่ายภาพนิ่งขณะเดียวกันก็ไม่มีใครเอากล้อง DSLR มาถ่ายแบบภาพยนตร์ที่ต้องใช้ใส่ motion blur ของชัตเตอร์เพราะว่ามันมี post production ที่ทำได้แบบที่เรากำลังทำนะครับอาต่อ to the shutter size one that we can denote through an angle a full circle is 300 เขาก็อธิบายว่าทั้งหมดเนี่ยมันวิ่งเนี่ย360องศาถ้ามันปิดหมดก็เป็น0หรือเปิดหมดเลยก็เป็น0You really can't have a shutter beyond these limits for film. So 180 degree shutter is when the frame is open to light and closed to light for equal close, number of frames. So if you're shooting 24 frames per second, each second. อันนี้ถ้าเป็นกล้องก็จะบอกว่ามันมีการเคลื่อนที่ของชัตเตอร์1ครั้งที่เปิดปิดผ่านมา24ครั้งใน1วินาที24ครั้งนะสมมุติว่าเราเปิดที่180ใช่ไหมไอ้180นั้นจะต้องเปิดโดนเซนเซอร์หรือฟิล์มใน24ครั้งใน1วินาที4 frames and each frame can have a maximum duration of 1 by 24 seconds เนี่ยใน1เฟรมเนี่ยจะต้องมีการเปิดม่านชัตเตอร์1ครั้งตามที่เราตั้งเป็น180หรือ360นะฮะตามไปเรื่อยๆ But since each frame has an opening period that's when นะใน1เฟรมเนี่ยเมื่อมีการเปิด1ครั้งใช่ไหมสมมุติ180มันก็มีการปิดอีกครึ่งนึงคือ180เหมือนกันคือหมุน1รอบอ่ะ1รอบของ rolling shutter จะเท่ากับ1เฟรมอย่างเงี้ยแล้ว24ครั้งอ่ะ24รอบของ rolling shutter ใน1วินาทีจะเป็น24เฟรม per second shutter is really open and a closed period the shutter speed corresponding to this 180 degree shutter is half of 1 by 24 seconds which is 1 by 48 seconds ซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเทียบเป็นสปีดชัตเตอร์แล้วเนี่ยมันจะได้สปีดชัตเตอร์เท่าไหร่ภาพนิ่งเท่ากับ1ส่วน48เพราะอะไรเพราะมันหมุนแล้วมันเปิดครึ่งเดียวถูกไหมเป็นหาร2 360ที่มันหมุนเนี่ยมันเปิดแค่ครึ่งนึงมันจะเท่ากับความเร็วชัตเตอร์สปีดคือ1ส่วน48หรือเซงง่ายๆ1ส่วน30 1ส่วน60เนี่ย24เฟรมนะครับเพราะนั้นใครใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์24เฟรมมันจะเกิด motion blur มันจะไม่สามารถอะไรไม่สามารถอะไรทำฟรีดแบบเห็นชัดๆอันนี้จะเป็นกล้องที่มีชัตเตอร์พิเศษคือหมุนได้มากกว่า24เฟรมเช่น48เฟรมเบิ้ลไป120เฟรมอย่างเงี้ยใน1วินาทีอ่ะเร็วมากปุ๊บซึ่งการที่มันเปิดแล้วปิดเร็วถูกไหมแสงต้องพอเพราะนั้นไม่มีใครทำภาพสต็อปโมชั่นที่เห็นคมๆแล้วประเภทแสงแบบขมุกขมัวมืดๆเหมือนหนังผีไม่มีนะครับทำไม่ได้If you watch my previous video on the exposure triangle, I explained what the shutter is and why it should be open or closed for exposure, 160 degrees for a film camera. But for better or for worse, when we say we want the film look, at least as far as shutter speed is concerned, นี่เขาบอกว่าถ้าเมื่อกี้ที่อธิบายว่าพอมันเป็น24เฟรมแล้วครึ่งหนึ่ง180นะครับมันจะเท่ากับนี่ฮะ1ส่วน50ผมเป็นเป็น48เฟรมเอาใกล้เคียงสุด1ส่วน50นะฮะเพราะไอ้ต่างกัน2เนี่ยแม่งดูไม่ออกหรอกนะส่วนชัตเตอร์เกิน180จะเท่ากับเนี่ยฮะ172ถ้าเทียบกับ50นะก็ใกล้เคียงอย่างเงี้ยมันเบี่ยงไปนิดเดียว172กับ180 We need a 180 degree shutter angle for 24 frames per second or a shutter speed of 1 by 48 of a secondThere's no exact 1 by 50. อันนี้เขาพูดถึงว่าเมื่อเป็น DSLR เราจะสามารถคำนวณได้จากสปีดชัตเตอร์เนี่ยว่าจะสร้าง motion blur ได้เทียบเคียงกับอะไรที่เป็นชัตเตอร์แองเกิลใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้50รู้แล้วมันเท่ากับ180เพราะนั้นถ้า25มันอีกเท่าตัวแสดงว่ามันจะต้องเปิดเป็น200กว่าใช่ไหมก็คือเป็น1ส่วน4ของอะไรของใบหน่อไม้เปิดกว้างคือระหว่างที่เปิดกว้างๆเนี่ยภาพมันก็แคปเจอร์เข้าเซ็นเซอร์กับฟิล์มตลอดเก็ตได้ป่าววะกูต้องวาดรูปป่าววะเนี่ย
So that's why people recommend ish. ทำมานี่เลย Critical that goes with this video. If you're interested in knowing more, then ask yourself, what if you're shooting at 30 frames per second? Divide a second by 30, and you get a frame size of 1 by 30th of a second. To replicate a 180-degree shutter, you will need to half that, or set your shutter speed to 1 by 60th of a second. Now, some of you clever guys might ask a very valid question. If you want the same motion blur as 24 frames per second when you're shooting 30 frames per second, shouldn't you stick to 1 by 50th of a second shutter speed? Wouldn't that give the same motion blur as 24p? Yes, it would. Which brings me to the rule floating around that most people won't notice it in this case. Here is the shutter speed you can...ใช่ไหมฮะว่าถ้าเราใช้ฟุตเปอร์เซกันในตอนถ่ายนะครับ24เฟรม25หรือ29.97ดอทเฟรม30เนี่ยมันจะเท่ากับชัตเตอร์สปีดอะไรใช่ไหมแล้วสามารถเซตเป็นชัตเตอร์สปีดที่สูงขึ้นได้เท่าไหร่โดยยังคง motion blur แบบ1ทับ48นะครับที่180องศาอันนี้พูดถึงนี่ถ้าจะเอาตรงๆนะมันมีเรื่องของการใช้กระแสด้วยกระแสไฟที่เป็นรอบเฮิร์ตซ์ของไอ้นี่นะครับไปดูอันนี้ก็จะชัดเจนว่าคนไทยคุยกันไว้เห็นไหมฮะเอาเรื่องของชัตเตอร์แองเกิลก่อนตอนนี้เห็นไหมเป็นจานหมุนและมันสามารถปรับลักษณะของใบเป็น180 190 45หรือ15เห็นไหมฮะที่ใช้น้อยๆคือ15คือตัวนี้ระหว่าง1วิมันเปิดแค่นี้แต่หมายถึงเต็มเฟรมนะมันเร็วมากกวาดไปเร็วๆเนี่ยกวาดผ่านตรงนี้หมุนเร็วมากกวาดผ่านทั้งช่องเซนเซอร์นี่เลยเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเกิดยิ่งมินิมอลโมชั่นเบลอหมายถึงตัวตัวนี้สีเหลืองเนี่ยเปิดให้แคบๆมันก็จะเกิดโมชั่นเบลอน้อยมากภาพคมชัดถ้าเป็นแม็กซิมัมโมชั่นเบลอหมายถึงเยอะก็คือเปิดตั้งแต่180ขึ้นไปเลยเห็นไหมครับแล้วก็จะมีส่วนคำนวณแป๊บรวมถึงระดับกระแสนี่ไฟฟ้าถ้าเป็น30ฟุตนี่โอ้โหเท่ากับชัตเตอร์แองเกิล216เห็นไหมฮะอันนี้ที่เขาตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาฟิกเกอร์หรืออาการภาพวูบนะครับหรือมีแถบๆเนี่ยแถบๆมืดๆโดยมันสัมพันธ์กับกระแสไฟนะฮะฉะนั้น normal motion blur เขาจะบอกว่าถ้าเป็นเอฟเฟกต์เนี่ยปกติที่180จะเห็นแล้วนะครับเพราะนั้นไปดูตัวอย่างว่ามันต่างกันยังไงดูอันนี้ที่ชัตเตอร์40แองเกิล45องศานะฮะก็จะเห็นเด็กวิ่งการกระโดดการก้าวก็เห็นขาชัดๆเห็นไหมชัดดีเหมือนเวลาแข่งกีฬาแล้วตีเทนนิสกันเห็นลูกเป็นลูกๆแล้วถ้าเกิดเป็น360เปิดกว้างเลยดูดูที่ขาที่เคลื่อนที่ว่ามันต่างกันไหมชัดเจนไหมจะเห็นขามีหลายๆขาสังเกตเห็นนะจะเห็นว่าเบลอเนี่ยเห็นไหมเห็นเบลอชัดเจนเลยผมให้ดูอีกรอบเดี๋ยวนี้หยุดไม่ทันไอ้ฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นเนี่ยฮะตรงนี้แหละที่เราเรียกว่า motion blur คือระหว่างที่มันเคลื่อนที่อ่ะตัวชัตเตอร์ยังไม่มาปิดตัวเตอร์ยังเปิดอยู่ในพื้นที่ที่กว้างยังหมุนอยู่ยังทำงานกับเซนเซอร์อยู่แต่ถ้าเป็น45เนี่ยดูดินิดเดียวเองเห็นป่ะเนี่ยชัดเพราะนั้นแบบเราๆนะถ้าเกิดดูแล้วภาพไม่เต้นวูบคือลองถ่ายที่24 25 30ตรงนี้ไม่ต่างกันในการทำโมชั่นเบอร์ใกล้เคียงกันแต่ดูเรื่องฟิกเกอร์ฟิกเกอร์คืออาการที่ลูปของสัญญาณไฟฟ้าในการหมุนนะแล้วมีช่วงที่เว้นไม่สัมพันธ์กันเพราะนั้นถ้าดูแล้วภาพไม่เต้นวูบๆเป็นดำๆแถบๆอ่ะอยู่ๆเป็นแถบๆเหมือนปัดมาเหมือนเห็นเป็นแฟลตสีดำอ่ะฟับนี่ไงเขาเรียกฟลิกเกอร์
ปรับให้ไม่เห็นแล้วก็ใช้ได้เลยเอาง่ายๆอย่างนี้นะฮะเพราะถ้าอธิบายเรื่องฟิกเกอร์ไปแม่งจะยาวเหยียดเลยนะฮะเดี๋ยวคุณจะหลับการเกิดฟิกเกอร์นี่ใช้กล้อง Black Magic เห็นไหมฮะถ้าใช้ 29.9 และ30จะต้องปรับชัตเตอร์แองเกิลเป็น216หรือ324จะได้โมชั่นเบอร์แบบไม่เกิดฟิกเกอร์แต่ถ้าใช้25ฟุตจบไม่พบฟิกเกอร์เลยแต่ถ้า24ฟุตอาจจะพบก็ต้องแก้ชัตเตอร์แองเกิลเป็น 172.8 ถามว่าปรับได้ไหมได้ฮะมันจะปรับที่กล้องเลยมันจะมีที่ให้ปรับเลยนะฮะว่าจะเอาชัตเตอร์แองเกิลแบบไหนสำหรับกล้องที่ถ่ายภาพยนตร์และจำลองการเกิด motion blur แบบ rolling shutter นะครับด้วยแบบ rotary shutter ไม่ใช่ rolling rolling จะเป็น gling เป็นของไอ้พวก CMOS DSLR เรากลับมาที่ Premiere นะครับสำหรับเรื่อง shutter angle จะเห็นว่าเมื่อเราสั่ม rotation ตัวนี้นะฮะต่อนะฮะเราก็ปรับ motion blur ผมเอา shutter angle 180ถ้าเกิดคุณไม่พอใจเอา270 300เนี่ยฮะ motion blur จะเยอะเอาล่ะเราได้แล้วนะครับ motion blur จะเยอะจากนั้น add track ข้างบนบอกเป็น add video above afterให้มี2แท็กเราจะทำการปิดที่ว่างของสีดำตรงนี้นะครับปิดที่ว่างของสีดำตรงนี้อันนี้ผมใช้309ผมไม่เอาใช้180เหมือนเดิมเลย171อะไรวะครับผมพรุ่งนี้เหรอวันเสาร์ก็ดีมีอะไรอ่ะอ๋อที่บ้านเหรอกี่โมงหมูกระทะทุกที่เอากี่โมงกี่โมง5โมงครึ่งเย็นนะเย็นได้พี่นุว่าไงโอเคพบกันฮะไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านที่มันงานท่านไม่เข้าหูผมไม่เป็นผมไม่ทำอะไรเลยกลัวเจ้าของบ้านมากกว่าวะอย่าตบแขกตัวเองแล้วกันมึงส่วนพูดไม่เข้าหูมันพูดอยู่แล้วแหละรอหมดไปสักสองสามขวดนี่แม่งก็เป็นโอเคเจอกันมาโอ้ไอคนอายุจะ50อาจารย์เขาชวนโทรมาบอกวันเกิดเอ้ยผมลืมไปเลยผมก็มีวันเกิดนะเว้ยแต่ผมไม่เคยกินวันเกิดเลยต่อนะฮะลอกเรื่องไปนิดนึงนะฮะลืมพอสเดี๋ยวค่อยไปตัดให้ทำการตอนนี้คุณปรับ rolling shutter angle ได้แล้วนะคือหมายถึงคุณต้องคลิกตรงนี้ได้นะ use compositions ถ้าไม่คลิกไม่มีอะไรplay ทีที่รักเห็นไหมฮะมันจะไม่ค่อยเป็นนะฮะถึงเราจะปรับแต่บอก use composition เครื่องแปลกๆนะเหมือนใจแฮงนะฮะโทษนะฮะเมาส์ผมเริ่มเอาได้ตามนี้นะครับก่อนที่มันจะน็อกไปซะก่อนนะครับตอนนี้คุณได้การเชื่อมต่อแบบ rotation แล้วถูกไหมให้ทำการ nesting การ nesting คือ copy ขึ้นมาก่อนฮะcopy 3คลิปนี้นะฮะเลือกแล้วกด alternate ไว้แล้วเลื่อนให้อยู่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2ทำไมต้อง nesting เพราะถ้าไม่ nesting มันทำไม่ได้ง่ายๆงั้นเลยถ้าไม่ nesting เนี่ยการมาเซตค่าที่จะทำต่อไปจะไม่มีผลเพราะฉะนั้น nesting ทำง่ายๆก็คือให้เลือกตัวล่างเลือกตัวล่างนะฮะเมื่อกี้เราก๊อปตัวบนไว้ใช่ไหมโอเคเราเลือกตัวล่างแล้วคลิกขวาบอก nest ก็บอกเป็น rotation
large หมายถึงเป็นโรเตชันที่ใหญ่หรือเป็นนี่ตัวนี้ฉะนั้นตัวบนพอมาดูตัวล่างตัวล่างให้คลิกอะไรฮะคลิกตัวล่างนะมันก็จะได้เอฟเฟกต์คอนโทรลตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมเป็นร้อยแล้วมันจะซ้อนกับภาพบนพอดีเป๊ะเลยถูกไหมเพราะมันคือตัวเดียวกันแต่เราลองปรับสเกลตัวนี้ฮะตัวล่างนะย้ำว่าตัวล่างหลังจากเนสติ้งไปแล้วไม่ต่างทำไมไม่ต่างวะผมลองปิดตาตัวนี้ดูเออนี่ไงตัวล่างนี่เห็นไหมเป็นตัวใหญ่โหตั้ง500หรือ200พอปรับให้การหมุนมันไม่เห็นพื้นดำข้างหลังอันนี้ไม่เห็นแล้วถ้าเปิดตาตัวบนระหว่างที่ตัวบนหมุนปิดตาอ๋อตอนนี้เห็นว่ายังเห็นสีดำอยู่วันนั้นต้องปรับอย่างนี้โอ้โหโปรแกรมเอ้าไม่เรนเดอร์ให้ดูดิจอดำอ่ะไม่แสดงภาพสุดยอดของกราฟิกการ์ดยุคนี้ทีนี้จะเห็นว่าตัวล่างเนี่ยพอมันหมุนมันทำไมไอตัวอะไรฮะตัวล่างนะดูที่ตัวล่างผมปิดตาตัวบนก่อนเอ้าอะไรวะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเนี่ยเพราะเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอบอกดูตัวบนปุ๊บไม่เห็นมันมีภาพอีกโหลำบากมากเลยถ้างั้นผมขอเรนเดอร์ก่อนนะเรนเดอร์อินทูเอาก่อนเราเรียนตัดต่อกันที่เครื่องแบบนี้เหรอวะเนี่ย